นี่ก็คือสถิติต่างๆพ่อดูภาพรวมแล้วเป็นความแบบนั้นไหมฮะก็ดูในหลากหลายสถิติมาก็คนไทยก็มีการยกระดับขึ้นมาในการเล่นพอสมควรครับแต่ถึงอะไรก็ตามนี่ตัวต่างชาติก็ในแต่ละทีมก็ยังเป็นตัวแบกอยู่นะแล้วพ่อคิดว่าชลบุรีกับเมืองทองชลบุรีจะยื้อลมหายใจตัวเองได้ไหมอ่ะก็ต้องบอกกันนะครับว่าดูจากสถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลของทีมที่จะหนีตกชั้นถ้าหากว่าแพ้ทั้งคู่ไทยลีกครับปิดจ็อบสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันที่ฟุตบอลบ้านเราไทยลีกนะครับก็ปิดจ็อบนะฮะสัปดาห์นี้คงจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างกันไปแล้วนะครับเพราะว่าใครจะเป็นแชมป์แล้วก็ใครจะตกชั้นกันบ้างก็น่าที่จะเกือบ 100% แล้วแหละน่าจะ100แล้วผมว่าสัปดาห์นี้นะครับถึงแม้ว่าจะเหลืออีกนัดนึงมันเหลือ2นัดเตะนัดเหลืออีกนัดครับเพราะว่าแต้มมันจะขาดมันผมว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่กันไกชัดกันไกใช้ได้แล้วครับตัดเลยขาดตัดเลยนะฮะดูโปรแกรมกันหน่อยนะครับโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็เทโลนะครับเจอกับแบงคอกคู่นี้วันศุกร์พ่อฮะก็เทโลคงเรียบร้อยไปแล้วไงครับแบงคอกก็ต้องยังไงต้องชนะครับนะฮะเพื่อก็ยังแบบว่ากดดันไปเรื่อยครับถึงแม้ว่าจะลิบหลีก็ตามนะครับครับนะฮะก็นัดนี้เทโลคอนเฟิร์มนะครับ 100% วันนี้แหละก็ตกรอบอยู่แล้วครับไอ้ตกชั้นอยู่แล้วโทษนะครับครับนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของวันเสาร์ประจวบเจอเชียงรายครับประจวบเชียงรายนี่คู่นี้เผลอๆเล่นอาจจะเจ้านะครับเพราะว่าประจวบก็อีก1แต้มอยู่รอดอ่ะครับฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเร่งจังหวะมากก็คือเล่นเซฟไว้ก่อนแต่ถ้าน็อก3แต้มเลยก็โอเคแต่เชียงรายก็เล่นมันไม่มีอะไรแล้วไงครับนะฮะฉะนั้นก็อาจจะต้องถนอมตัวเองครับส่วนเมืองทองกับชลบุรีเดี๋ยวว่ากันนะครับเพราะว่านัดนี้ชี้ชะตาเหมือนกันนะฮะนัดนี้ก็ชี้ชะตาเลยนะครับไปหรืออยู่อยู่หรือไปครับตราดกับลำพูนคู่นี้ก็ชี้ชะตาเหมือนกันนะพ่อใช่แต่ณเวลานี้ถ้าทรงบอลจริงๆแล้วลำพูนกับตราดนี่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าก็ทีมไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่ครับนะครับไปไปมาลำพูนมาลุ้นเฉยเลยใช่แต่ตอนแรกดูดีๆนะตอนหลังมาเซตลอดเลยครับนะฮะแล้วก็อุทัยกับบุรีรัมย์ศึกวัดแชมป์เลยฮะอุทัยลอยตัวแล้วอ่ะครับนะครับไม่มีอะไรละครับก็เหลือโชว์ฟอร์มอย่างเดียวนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเป็นขอนแก่นนะครับเจอสุโขทัยนครปฐมเจอบีจีราชบุรีเจอการท่าเหลือนั่นเองนะครับส่วนตารางคะแนนนะครับที่ขึ้นมาให้ดูก็ไม่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะครับเพราะว่าพอน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแชมป์กับตกชั้นน่าจะไปโฟกัสโซนตกชั้นนะครับก็คือโปลิสเทโล25ตราด25ชลบุรี27ลำพูน31คือ32เนี่ยรอดนะฮะ31ก็คือประจวบลำพูนชลบุรี3ทีมตอนนี้ที่วัดกันอยู่นะครับครับส่วนถ้าพูดถึงภาพรวมของปีนี้นะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นและยอดเยี่ยมเนี่ยไปเช็คมา10อันดับเนี่ยครับก็เป็นต่างชาติซะเยอะนะครับมีบิสโซลี่มาล่าสุดเลยก็ติดท็อป10ไอ้หมอนี่นี่ยอมรับเลยนะครับมานี่ลุยเดโกเซนโตนี่เป็นเอเจนต์เอามานี่ยิงกระจายครับนะครับฮอตมากฮอตมากแล้วก็มีธีรธรบุญมาทันนะครับนี่ก็ถือว่าคือพี่อุ้มมันเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วไงครับฟุตบอลมาตรฐานสูงอ่ะครับวิลเลียมโมต้าโอ้นี่ถือว่าโอเคนะครับตอนแรกมาไทยเหมือนจะไม่ค่อยดีแต่สุดท้ายดีเลยนะย้ายมาถูกฝาถูกตัวก็โอเคอ่ะวิลเลียนพ็อปนะครับก็อยู่ในข่ายนะครับนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีอันนี้โชว์ฟอร์มดีนะกับเมืองทองนะเป็นตัวแบกในแดนกลางหน้าเลยของเมืองทองเลยครับแล้วก็สุภชัยใจเด็ดก็ติดมาด้วยนะฮะอันนี้คือในหมวดหมู่ที่แบบต่างประเทศเขาวัดมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับรวมไปถึงนะครับถ้าเป็นในแนวรุกเนี่ยตลอดทั้งซีซั่นนะครับคนที่ทำประตูได้มากที่สุดดาวซันโวเนี่ยนะครับแล้วก็โททอลช็อตค่อนข้างเยอะเลยก็คือวิลเลียมโมต้ามาในอันดับที่1 19ประตูกับการยิงโททอลช็อต98ครั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆสุภชัยใจเด็ด17ประตูกับโททอลช็อต81ครั้งนะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยเป็นริคาร์โดซานโตสโอ้โหมาเฉยเลยจากอุทัยนะครับ16ลูกก็3ลูกเองไม่แน่เหมือนกันนะครับ98ช็อตในการยิงนะครับไล่เรียงลงมาครับวิลเลียมพ็อปวิลเลียมลีล่านะครับแล้วก็เป็นวูกึนยองนะครับบิสโซลี่13ประตูธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับบาลอสทาเดลี่นะครับแล้วก็ทางด้านของแฮมิลตันก็ยังติดอยู่10ประตูนะครับรวมไปถึงนะครับในการโอ้โหนี่ถ้าพูดถึงนะครับในการดีเฟนซ์หรือว่าป้องกันประตูเนี่ยพ่อฮะครับก็คนที่มายืนหนึ่งเลยก็คือสุพนันบุรีรัตน์โอ้นะครับคือแท็กเกิลไปทั้งหมด60ครั้งเคลียร์บอลเนี่ย41ครั้งแย่งบอล42ครั้งนะครับมากที่สุดในลีกตอนนี้ที่ขึ้นมาสถิตินะครับรองลงมาก็คือชานรงค์พรมสีแก้วพ่อ
คือทำผลงานได้ดีนะครับในการดีเฟนซ์เกมหรือมาช่วยเกมรับนี่เป็นกองกลางอันเนี้ยตัวลุกด้วยนะฮะมาช่วยเกมรับเยอะมากเพราะทีมไม่ค่อยดีนะครับธีรธรบุญมาทันก็เล่นเกมรับค่อนข้างดีจากสถิตินะครับอยู่อันดับ3 58ครั้งในการแท็กเกิลนะครับแล้วก็เจมส์เบรดฟอร์ดพ่อที่เราเคยพูดถึงกันนะฮะก็ติดนะครับกองหลังที่มีประสิทธิภาพในการเคลียร์บอลเยอะที่สุด58ครั้งนะครับเป็นรองแค่2คนก็คือชานรงค์กับสุพนันท์บุรีรัตน์เท่านั้นนะครับแล้วก็เคลียร์บอล27ครั้งรวมไปถึงสัสลักษ์ไหบโคนก็ไล่เลียงลงมานะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับในเกมรับส่วนอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะฮะพาสซิ่งแอสซิสต์ดีที่สุดนะครับหรือมิดฟิลด์หรือว่าเขาเน้นเรื่องของการพาสซิ่งใครแอสซิสต์เยอะใครพาสซิ่งเปอร์เซ็นต์ดีๆเนี่ยก็จะเอามาติดลิสต์ตรงนี้นะครับก็คือธีรธรบุญมาทันมูฮัมหมัดอุสมาโมฮัมเหม็ดออสมานนะครับ8แอสซิสต์เฟดดี้อัลวาเรส5แอสซิสต์ชานรงค์6แอสซิสต์นะครับลุงรัตน์6แอสซิสต์นะครับพวกเนี้ยสารัตน์อยู่เย็น6แอสซิสต์นะครับก็จะประมาณนี้มีคนที่เกิน10ลูกคือคนเดียวก็คือธีรธรบุญมาทันเท่านั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือสถิติต่างๆพ่อดูภาพรวมแล้วเป็นแบบนั้นไหมครับก็ดูในหลากหลายสถิติมาก็คนไทยก็มีการยกระดับขึ้นมาในการเล่นพอสมควรแต่ถึงอะไรก็ตามนี่ตัวต่างชาติก็ในแต่ละทีมก็ยังเป็นตัวแบกอยู่นะโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆก็ต้องยอมรับว่าทีมใหญ่หลายๆทีมนี่ถ้ามีตัวต่างชาติที่มีคุณภาพมาเนี่ยมันก็ทำทีมให้ของเขาได้มีโอกาสประสบความสำเร็จเยอะมันก็เป็นไปตามวัฏจักรของฟุตบอลจริงๆนะครับแต่นักบอลไทยหลายๆคนก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับครับนะฮะอ่ะส่วนคู่ที่น่าสนใจโฟกัสของสัปดาห์นี้ก็คงจะหนีไม่พ้นคู่ที่สนามสุพัชราไสยนะครับพอย้ายไปเตะกันที่นั่นเมืองทองครับเจอกับชลบุรีครับพ่อครับพ่อมองว่าคู่นี้เป็นไงบ้างฮะเมืองทองฟอร์มดีวันดีคืนเล่นในบ้านนอกบ้านนี่เสมอต้นเสมอปลายมากดีมากเหลือเกินนะครับครับแล้วก็ไปอัดราชบุรีถึงในบ้านเลยนะฮะเกมก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จังหวะวิธีพิชาอุทราดีปรเมศอาวิไลดีวิลเลียนพร็อพดีนะฮะแดนหลังดีมีผู้ถือประตูกับพี่ตองที่คุมจังหวะได้ดีมากนะฮะความมั่นใจมันมาครบไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอย่างเมืองทองสมัยก่อนก็เอลกาซิโก้เหมือนกันนั่นเนี่ยเมืองทองกับชลบุรีแต่ชลบุรีความมั่นใจมันหายไปละทุกวันนี้คือตัวเองนี่หวังว่าจะได้3แต้มจากประจวบพอไม่ได้ปั๊บเนี่ยเป็น1แต้มเนี่ยสถานการณ์มันล่อแรงจริงและการออกมาเยือนแบบนี้ต้องยอมรับว่าชลบุรีนี่ในชั่วโมงนี้นี่ผีซ้ำดำพลอยอ่ะไม่ครับโชคก็ไม่เข้าข้างนะฟุตบอลก็ถือว่าเล็งไม่จังหวะไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่ารูทคอนดิชันทั้งร่างกายทั้งจิตใจมันไปหมดไงครับการที่จะบิวอัพให้กลับมาในสู่เส้นทางเนี่ยถามว่าทำได้ไหมผมว่าพลังใจมันหายไปแล้วนี่มันจะกลับมาค่อนข้างยากทีเดียวครับนะครับถ้าพูดถึงชลบุรีแล้วครับพ่อเจอกับเมืองทองนี่น่าจะใช้แผนไหนไม้ไหนดีพ่อเพราะมันสุดท้ายแล้วถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดนัดนี้เลยผมว่าโค้ชเฮงน่าจะได้ครึ่งแรกอาจจะไม่เท่าไหร่ครับนะแต่ครึ่งหลังอาจจะเล่นแบบเพรสอัดเลยถ้าไม่ได้ประตูนะครับถ้าเหมือน0-0ก็ตายแน่นอนอืมฉะนั้นครึ่งแรกอาจจะเก็บกำลังไว้ก่อนครับหรืออาจจะเล่น15นาทีแรกอัดเลยแล้วก็มาผ่อนนะฮะแล้วค่อยมาผ่อนแล้วก็มาอัด15นาทีในช่วงพัก4-5นาทีแรกแล้วพอลงไปก็อัดใหม่อะไรเงี้ยนะเพราะไม่งั้นมันจะช้าเกินไปนะครับนะครับก็คือต้องเร่งเกมแน่นอนโอ้ต้องเพรสต้องใช้กำลังเยอะงานนี้ต้องได้เสียแหละครับแล้วต่างชาติก็ต้องช่วยให้ได้ดีที่สุดด้วยเพราะว่าถ้าต่างชาติต้องมาให้นักเตะไทยแบกก็จบเหมือนกันแต่ต่างชาติช่วงนี้ของชนมันช่วยไม่ดีครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยแล้วพ่อคิดว่าชลบุรีกับเมืองทองชลบุรีจะยื้อลมหายใจตัวเองได้ไหมฮะไม่น่าจะน็อกคราวนี้ละวันนี้เลยครับน่าจะเรียบร้อยเลยน่าจะเรียบร้อยเป็นทางการนะครับนะครับต้องยอมรับชั่วโมงนี้ชนฟอร์มไม่ดีเมืองทองดีกว่าจริงๆครับและอีกทีมนึงครับตราดเจอกับลำพูนนะพ่อฮะตราดเนี่ยต้องบอกว่าแพ้มา2นัดติดนะครับก็เหลือเกมนี้แหละที่จะวัดกันแล้วก็นัดสุดท้ายเจอกับชลบุรีพ่อกำลังใจมันก็ตราดฟอร์มก็กระท่อนกระแท่นครับแต่ลำพูนก็กระท่อนกระแท่นทีนี้ผมว่าคู่นี้น่าจะเจ้ากันมากกว่าน่าโอกาสเจ้าสูงครับเพราะว่าถ้าตราดเกิดชนะขึ้นมานะครับโหแต่ก็ยากแล้วนัดสุดท้ายเจอชลบุรีไงพ่อมันอยู่ที่นัดนี้ทั้งคู่เหมือนกันนะครับนัดสุดท้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมันอาจจะไม่มีอะไรแล้วก็ได้ใช่ใช่อ่ะก็ต้องบอกกันนะครับว่าดูจากสถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลของทีมที่จะหนีตกชั้นถ้าหากว่าแพ้ทั้งคู่ไทยลีกครับปิดจ็อบสัปดาห์นี้ครับใช่ครับแล้วก็อาจจะปิดจ็อบด้วยบุรีรัมย์ไปชนะอุทัยก็ปิดจ็อบเหมือนกันโอ้แล้วนัดสุดท้ายใครจะดูพ่อก็มันสามารถไปเชียร์ได้มันให้กำลังใจขำๆเลยนะพ่อเพราะมันจบหมดเลยก็ไปดูบุรีรัมย์รับถ้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วไปให้กำลังใจนักฟุตบอลของเรานะครับครับก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผมว่าพีคที่สุดแล้วใช่ใช่ทั้งฤดูกาลพีคทุกคู่นะฮะ
แล้วนัดสุดท้ายก็ไปลุ้นเอาถ้ามันยังไม่จบก็นัดสุดท้ายได้ดูแต่ถ้ามันจบไปแล้วนัดสุดท้ายก็ไปถือว่าปาร์ตี้ครอบครัวนะฮะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ